ไม่อยู่ใช่กดไลค์กดแชร์ผมนะครับเด้อผมพี่น้องเอ้ยผมอยากได้สักล้านซับพันซับหมื่นซับอาจสิสั้นไหวหน่อยนึงครับเพราะว่าบ่ได้ใส่กล่องแกมโปรกล่องไทยแอคชั่นยังถ้าอย่างนั้นมันสั้นไปเลยไม่มีตังค์ซื้อครับต้องโทรศัพท์เปียวๆเลยมีเงินครับมีแต่เงินกินไม่มีเงินซื้อซื้อมายากกับของอีกเสียไปเลยไทยฝากติดตามให้ผมนะครับช่องไทยบ้านตัวจริงอีสานได้ดีติดตามให้ผมเนี่ยนั่นรถยกมันครับรถยกมันเคยเห็นป่ะครับยกมันนี่จะเป็นตรงนี้ในนาป่ามันมีอะไรอ่ะนี่ผมจะไปรับจ้างปลูกมันไปขี่ไรครับรับจ้างปลูกมันนี่มันสีไรนะมันน่าจะได้สีไรนั่งรถมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้านั่งอยู่รถมันก็จะเป็นเงี้ยภาพมันจะสั่นกระเบื้องเงาเลยครับมันสั่นหน่อยนึงก็สิว่าจังใดครับอันนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ป้าไม่อุทยานแห่งชาติทับลานเขาไม่ให้ทำสวนทำการเกษตรผมก็ถ่ายดูว่าเขาไม่ให้ทำเขาก็เลยปล่อยอย่างเงี้ยครับปล่อยไว้ลุกเงี้ยตรงนั้นนะคือว่าปล่อยลุกคืออุทยานแห่งชาติทับลานไม่ให้ทำครับนี่ก็จะเป็นซอยสองอะไรที่ไหนมันก็จะไปตามซอยไปเลยมีป่าอ้อยนะป่าอ้อยด้วยไปปลูกมันผมหัวสิบลูกพี่อาคีเลี้ยวแหงครับโอ้ยฝนลุ่มเลยไงง่องเลยครับไงง่องเลยที่จนไงง่องเลยจะถ่ายเธอมันก็สั้นนั่งถ่ายรถนั่งผู้เดียวครับถ่ายรถเนื้อก็นั่งตั้งหนาสามสี่คนเขาก็นั่งตั้งหนาเหมือนผมนั่งกับไข่ผู้เดียวมันในหน่วยครับมันสามสี่เลยอยู่เลยอ
ตัวใดก็อยากติดตามก็ติดตามนะครับไทยบ้านตัวจริงสายดีฝากกดไลค์กดแชร์ผมเลยครับผมลองไปมาเลยลองไปครับผมผมได้เห็ดช่องก็บ่ได้ว่าสิจังได๋หรอกก็เห็ดไปอยากให้ผมก็ยังมีความหวังแต่ก็สิฮอดแนวใดผมก็สิสู้ต่อไปอยากให้มีความหวังผมอยากมีความหวังคือกันว่าสิได้ล้านทรัพย์คือเขาได้สักทีได้ย้ำได้ผมก็สู้ครับสู้ต่อไปนี่รอบข้างมันจะเป็นทั้งสี่ครับอันนี้สวยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันครับสวยยังผมไม่รู้เหมือนกันว่าสวยอะไรสวยอะไรผมไม่รู้ก็จะอธิบายไปเรื่อยๆจนถึงที่ทำงานตอนที่งานปูนกระจกสาในป่าเนี่ยเขามีสาผมเองทางมีหดกระท่อมมันโมเมนต์กระท่อมเลยครับมันเป็นบ้านนี่นะครับเนี่ยส่วนมากเขาจะมาอยู่กับไร่มากกว่านี่เป็นป่าอ้อยป่าอ้อยของใครไม่รู้ครับป่าอ้อยของผู้ใดของผมเหมือนกันเดี๋ยวไปผมกับบริษัทวัวใส่หรอครับเอฟเฟกเอาความต่อความเป็นจริงไปเลยใช่เบิ้งความเป็นจริงดีกว่าความเป็นจริงดีกว่าครับเพราะว่าไอ้หลอกมันก็ไหลไปไทยแบบมันเป็นความเป็นจริงไปตัดตัวแหละมันตัดสิบก็เขาก็สิบว่าหาเงี้ยมันไปเห็นเหี้ยนตัดตัวตายไปนั่นอันนี้เอาความเป็นจริงครับตายไปเรื่อยจากบ้านหดให้เลยจากบ้านพรให้มุกเห็นงานให้ไปเรื่อยสวยงามตามผมเนื้อเขาคงชิลินมาแล้วครับผมมาชิลินมาก็จะลงหัวอันนี้ผมลุกขึ้นยืนเลยครับโอ้โหลุกขึ้นยืนเลยครับภาพที่สวยงามผมเพื่อนมนุษย์คนไม่ได้มาสัมผัสกับผมเลยเป็นในแบบอยู่บ้านเขาไปในเขาเลยนะไม่มีใครรู้หรอกผมไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่นี่มันเป็นสองมีความสุขเล็กๆอะไรนี่ก็คิดอย่างก็คิดอย่างนั่นนะจากอันนี้ปลาปามครับปลาปามเอาไทยเนี่ยเอาอีสานเนี่ยก็ผสมภาษีกันไปครับมีตลุกด้วยโอ้มีตลุกด้วยครับตลุกหลายมากเลยถนนนี้ถนนกันยากลำบากครับบางทีตอนฝนตกมากมันก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็ทำดีอยู่ก็ทำดีแต่ว่าฝนตกมามันพังหมดเลยมันก็ยังไม่หนึ่งนะครับกระท่อมเขาก็มีกระท่อมมีกระท่อมอันนี้ปลาอยู่ค่าปลาอยู่ค่าที่เขาตัดไปแล้วส่วนมากเขาปลูกอยู่ค่าสร้างลุ่งสร้างลุ่งไรนั่นไปทะยานหนึ่งศาสตร์ทับลานครับนี่มันเขามาในตีนดงนะครับตีนเขาเลยครับนี่อันนี้เขาเลยครับนี่ทั้งนานี่ซ้ายมือนี่คือเป็นเขาเลยครับนี่เขานะครับของเขาแล้วไม่ใช่ของเรานะครับมันไม่ใช่นกเขานะครับนี่ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นบ้างแค่กับนี่นะเป็นสีแบบแต่มันสั้นไว้เลยนะครับสั้นไปหน่อยนึงมันโมเมนต์เก็บผมมีเงินซื้อครับซื้อโทรศัพท์เพียงเป็นไปไม่ได้โทรศัพท์แค่เกิดยากใช้เหตุ
็นภาพเต็นแห้งเลยคันเป็นแกมปูนี่ก็เปียกเลยนะครับเปียกเลยแกมปูนี่ป้องกันการสั่นไหวเพิ่นว่าเพิ่นว่าสั่นว่าป้องกันการสั่นไหวป่ามันเขาก็เจอนี่มองภูกันช้างภูกันช้างหรือภูป่าพระกฐินผมก็ไม่รู้เหมือนกันในตรงนี้นะนี่เขาเรียกว่าภูกันช้างภูกันช้างในตรงนี้ข้างๆซ้ายมือผมเนี่ยภูกันช้างนะครับมันไปเรื่อยๆยาวๆเลยภูกันช้างจักภูป่าพระกฐินหรือภูกันช้างงงๆกันเขาวางเสร็จแล้วว่าภูกันช้างมันจะไปกันนึงเด้อเขาก็ขึ้นมาได้เนาะเขาก็บริงัวนะครับเขาก็สลัดด้วยกันเขาก็ตีนยันไปคอยลงมาเรื่อยๆเมนบอกครับโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะครับกดติดตามผมเนี่ยฝากกดแชร์ผมติดไลค์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปดีๆต่อไปผมก็นี่แหละมีซ้ำนี่นะมึงเถอะกระทายมึงกระทายไปเรื่อยๆจนหอดให้หอดบอกเห็นงานว่าเป็นไงนี่แหละผมยืนขึ้นเลยยืนขึ้นที่เบิ้งผมก็ใส่กล้องธรรมดามันเกิดการสั่นไหวมันเห็นมันเป็นโทรศัพท์มันโนเมนกล้องไอ้แอคชั่นกล้องเอ็นบลูไอ้ยังที่เขาว่าเนี่ย3,000นั่นนะผมก็กันผมมีปัญญาซื้อหรอกตัวนั้นกันตัวนั้นมันมีกันซีเมนต์อีกอย่างมันสิบสั้นแบบนี้แล้วถ่ายภาพมันเห็นนิ่งนะครับนี่มือถือเอาเนาะอันนั้นก็มือถือกันแต่ว่ามันก็มาสั่นแบบนี้ถูกไหมนี่มะขามอันนี้ส้นมะขามต้นมะขามหวานจากของผู้ใดนะครับกดมะขามหวานมะขามสมจากมะขามหวานครับป่ามันนี่แหละครับเป็นพวกเขาแบบยินดีของเขาไทยบ้านตัวจริงอีสานดีมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะว่าเขาบอกไทยนะเพราะว่าบางทีเขามาเห็นงานมันก็จะเป็นแบบนี้ฝุ่นกระท่อมทั้งนาเขาฟอกสร้างนะครับตัวพื้นที่บางเถื่อการเกษตรเขาปลูกกระปูดวันหน้าเขาปลูกกระปูดไม่ได้หลายอย่างเขาก็จะมานอนเฝ้าอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นนกปลาเป็นเขาเลยครับนี่ทั้งข้างซ้ายข้างซ้ายจะเป็นเขาเป็นเขานี่เขาเราคู่กันสร้างตอนจักปีใดผมก็จำไม่ได้มันบ่มีอันนี้เลยครับคู่กันสร้างตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตอนที่เขาเย็นใหม่ๆนี่งามแหงหลอดรถขึ้นไปเลี้ยนได้เลยครับทึ่งๆเนี่ยแต่ตอนนี้เลี้ยนไม่ได้แล้วบนโซ่สร้างเหยียบห้างมืดนี่ก็เป็นกระท่อมเหมือนกันก็เพิ่งไปมากสิบไม่กระท่อมหรอกก็ยังเฮือนนั่นก็เมียนนี่ก็มีครับเพราะเขาเฮ็ดไว้เฝ้าข้าวโพดยามฤดูการปลูกข้าวโพดธรรมชาติหลายมันสั้นเนี่ยเพราะว่ามันกับโมเมนต์แอคชั่นเนาะของแอคชั่นเป็นกล้องโทรศัพท์เนาะก็สั้นนิดหน่อยอย่าว่ากันนะครับพี่น้องเด้อสั้นนิดหน่อยก็ไทยบางธรรมชาติตอนออกจากบ้านแล้วก็มาเขาไม่ได้ให้ที่บ้านไม่ให้เลยปัดคู่กันช้างอุ้ยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับผมบอกไทยครับเหมือนไทยว่าท่านมันเป็นคู่กันช้างมันจะเป็นลักษณะเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นป่ายูคาเขาปลูกยูคาต้นยูคาโอ้ถนนผมก็คิดว่าแต่ก็ต้องไม่ว่าอะไรนะครับกลัวมันเป็นหนาฝนมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะสีแต่ว่าตอนผมเห็นหนาฝนเขาสีเห็นดีอยู่ฝนมาจากไหนเป็นแบบนี้คือเขาสีเบาแนวเลยบ่อสุฟังหรือว่าอันนี้ป้ากับคนส่วนมากจะมีป้ายางป้าคนป้ามันอยู่แค่นี้ครับเพราะมีนี่ข้างหน้าเรามีกระท่อมตรงนี้อีกแล้วก็เหมือนบ้านเนาะเขาไม่เรียกว่ากระท่อมหลังบ้านเลยดีๆนะครับสูงมากผมอยากปืนประมาณ2-3 เมตรได้สองส
2-3 เมตรครับนี่เขาเหตุการณ์เกษตรนี่ก็ปลอดภัยปลอดพันข้างหน้าผมก็จะเป็นป่าปามนี่คู่กันสร้างมันจะโค้งอยู่นี่นะครับพูดไปข้างในแต่บางอันขึ้นรถขึ้นได้เพราะว่าพวกเขาเหตุแปลนอันนี้ป่าปามอันนี้ยุคเก่าสวนเนี่ยนี่โมเมนต์เก่าสวนก็มีกันครับตอนนี้รอกันไปนกยังนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งกระต่ายเนาะมันเป็นคำว่าเนาะน้ำแห้งกระต่ายมันก็บ่แม่นเลยนู่นทางต่อไปก็สิขึ้นหม้อเลยไทยพี่น้องเบิ่งไทยทุกคนเบิ่งผมเอาความเป็นจริงเลยว่าต้องไปเอ็กชั่นเลยเอาแบบนี้เลยถือให้ดูบรรยากาศแบบนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จผมปลูกมันเสร็จเรียบร้อยอะไรเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูว่ามันเป็นไงเดี๋ยวผมจะลงให้พี่น้องดูเลยมันแค่เป็นไงแต่อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยกดติดตามให้ผมแล้วหลายๆแล้วกดโอ้ยผมอยากเขาหลานซับเกลืออยากมีโอกาสเขาส่งอะไรมาอยากมีโอกาสเขาจับย่ำใดสิก่อนแต่ก็สู้เพื่อเขาครับวันนี้ว่าซีเรียสครับก็มีแน่บางเทือกับอะไรลงทุ่มมือเพราะว่ามันหวังเนาะภารกิจหลายเห็นลูกเสามากเห็นอะไรเห็นนี่กันวันนี้ก็เห็นฟ้าอะไรกันบางเทือกลงไปเบิ้งบางเทือกเห็นกอสางเขายังไปน้ำเนี่ยไปหลายๆอย่างหลายอาชีพเนาะคนเราบ้านเราจะไปเห็นเดียวผมเห็นเนาะต้องเป็นหลายๆอย่างนี่ธรรมชาติที่สวยงามปูนตะเวนกำลังขึ้นแล้วนี่แปดพุ่งไปนี่ข้ามไปนี่นี่ถ้าเราขึ้นหม้อจะเป็นยังไงขึ้นหม้อมาจะเป็นลักษณะที่กระท่อมนั่นก็ปลูกเห็ดไว้ตอนยอดกระโพดนี่ดิดูการกระโพดก็เห็ดไว้ปวดโอ้ยทางโอ้ยพี่น้องเลยผมเป็นทางผมสยองขวัญเลยแต่เขาจะไม่ว่าเขาด้วยเพราะว่าจะไปด่ามานะครับเพราะว่าทางเขาเป็นแบบนี้บ้านนี้เขาเห็ดดีแต่ว่าฝนมาตกก็คือเขาครับอย่าไปปวดแล้วปวดเห็นขวดเขาก็ปลูกได้เขาก็เห็ดได้ของเขาแหละก็คือจังเฮาน่ะเห็ดได้กันอะไรก็เห็ดได้ปุ่นกระท่อมลอยฟ้าอยู่ตรงต้นไม้ก็มีมันมีทุกอย่างครับนี่ช็อตนี้ช็อตสุดท้ายครับก็ไม่สุดท้ายเราก็จะถ่ายไปถึงไรมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเตือนหน่อยนึงทีถ้าขันคนเบิ้งเพื่อจะไล่ยังหน่อยเพราะว่ามันสั้นมันโมเมนต์กล้องเอ็มปูที่เขาทายกันมันบ่สั่นเขาเปลี่ยนมันแค่โทรศัพท์ธรรมดาให้ไปเบิ้งให้ดูเลยว่ามันเป็นอะไรนี่นี่ภาพสวยงามภาพนี้อยากลองลงให้เบิ้งแบบนี้เดี๋ยวจะลงให้เบิ้งเลยมันเป็นแบบนี้นี่ไปเรื่อยนู่นถนนถนนไปเรื่อยมันนั่นลงมออู้ทางบันดาวังคันผมคิดว่าผมขี่รถทั้งดาวังคันเลยนี่ขี่เครื่องบินเครื่องบินมีล้อเครื่องบินมีล้อขี่ไปทำงานครับปูนธรรมชาติปูนเวียนสวยงามเฮงครับสวยงามเฮงโอ้ยขึ้นในลานซับนี่คือจิ๋งสุดยอดเลยใครมีดวงตาแบบลานซับนี่สุดยอดเลยสวยงามมากใครสวยงาม
าคมนิดเพราะว่าตัวตอนแรกมันกับแปนกว่านี้เลยครับนี่ก็ทอมผมมานอนคิดอย่างยามคืนเออก็มาคิดอย่างคืนนี่เดี๋ยวก็หอดให้นะครับหอดให้ที่ว่าสิมาปลูกมันมัน3 4นะ3 4ไร่ประมาณนี้4ไร่แต่ว่าสร้างลงดูนะครับแถวนี้สวยงามครับสวยงามบ่นี่เบิ่งบรรยากาศสวยงามบ่ตอนเช้านี่สิเป็นจังซี่แหละสวยงามไหมป่ามันมีป่าอย่างอุ่นด้วยเขาด้วยให้เบิ่งเลยให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่ก็ทอมนั่นอู้นทั้งหน้าแล้วให้ที่ผมสิไปสามมันเอาสำหรับคลิปนี้สำนี่แล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านตัวจริงอีสานดีๆด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ